ารณาเหลือเกินนะพี่พาติกามันเป็นธรรมดานะแม่กับนิธิพาติกาเขาเป็นพ่อยิ่งใจไม้ใส่ละกรรมอะไรไว้เขาก็ยิ่งสำนึกตัวได้มากเพียงนั้นเพราะว่าแม่หนูเอ้ยเขามีบุญสูงส่งแล้วเขายังไม่ลืมแล้วก็ไม่ถือโทษโกรธพ่อด้วยแหมฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรจ้าพี่กำนันเนี่ยนะฉันเองก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันถ้าลูกอ้ายได้ยินก็คงจะตื่นเต้นเหมือนกันละจ้าไม่อ้ายมีต้อนรับมันทำไมแม่ต้องให้มันมาพักที่นี่ด้วยอ้ายไม่ยอมยังไงยังไงอ้ายก็ไม่ยอมอ้ายไม่ยอมเด็ดขาดนี่ลูกอ้ายอย่าแอบไปสิถ้าใครก็ได้ยินนะโดนตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรใช่ไหมลูกอ้ายไม่กลัวถ้าอ้ายโดนตัดหัวนะมันต้องโดนตัดด้วยเพราะอ้ายกับมันข้อเดียวกันนั่นแหละลูกเชื่อแม่เถอะนะใจเย็นๆเราทำดีกับมันไว้ก่อนเพื่อผลประโยชน์ข้างหน้าไงลูกเข้าใจไหมใครจะเชิญต้อนรับมันเพคะเพคะก็เชิญสำหรับอ้ายไม่มีทางของแม่เกลียดหน้ามันไม่อยากเจอหน้ามันไอ้ก็ไปอยู่บ้านแม่หมอก่อนดีไหมลูกรอจนกว่านางเอื้อยนี่มันจะกลับแล้วลูกค่อยกลับมาอยู่บ้านเราเหมือนเดิมดีไหมจ๊ะหือคนดีคนดีของแม่นะแม่จ๋าว่าไงทำไมแม่ไม่ให้มาพักที่บ้านนะปู่นะจ๊ะแม่ก็ตอนเด็กๆไอ้เห็นมันก็เคยไปพักที่นั่นเหมือนกันไม่ได้หรอกลูกนางเอื้อยเนี่ยมันเจาะจงที่จะพักที่นี่ยังไงซะเราก็เอาใจไว้ก่อนแล้วกันนะลูกนะเพราะว่ามันมีพวกกำนันพวกทหารอะไรตามกันมาเต็มไปหมดเลยลูกนะเชื่อแม่นะเอาใจไว้ก่อนนะลูกนะรอจนกว่าอีนางมเหสีมันจะกลับแล้วฉันก็จะมารับลูกอ้ายนะจ๊ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่กันนิธิเอ้ยข้าอยากให้เอ็งเอาอีนูอ้ายมาฝากไว้ที่นี่ดีแล้วข้าละไม่อยากให้ไอ้พวกคนในวังนะเขารู้หรอกนะว่าอีนางพระมเหสีน่ะมันมีพี่น้องหน้าตาเนี่ยเหมือนกันทำไมล่ะแม่หมอแม่หมอกำลังคิดอะไรอยู่หรอ คิดยิ่งคิดก็ยิ่งมันนี่ดังแชมป์เองรู้ไหมว่าในหัวขาดกำลังคิดอะไรอยู่ใครจะไปรู้กับแม่หมอไม่บอกใครจะไปรู้ล่ะข้าจะไปบอกคนอย่างเองได้ยังไงกันล่ะยังเองกันละไอ้คนเก็บความลับไม่อยู่เองรู้อะไรแล้วเองก็ปากหมาพูดไปหมดไงไงงั้นล่ะเอาไว้ถึงเวลาแล้วข้าจะบอกให้พวกเองรู้เองให้ตัวนั่งแชมป์นั่นแหละรู้ว่าแต่ว่าตอนเนี้ยรับจังนางอ้ายเนี่ยนะจะต้องออกไปเล่นไม่ได้นะต้องอยู่ที่นี่เก็บตัวหน่อยเออไม่ต้องห่วงแม่หมออ้ายเองก็ไม่อยากออกไปไหนหรอกดีแม่หมองั้นฉันฝากลูกของฉันด้วยนะพี่แช่มนะแล้วทำไมจะรีบกลับไปไหนล่ะโอ้ยไม่รีบกลับได้ยังไงล่ะฉันเนี่ยนะจะต้องกลับไปนั่งปั้นหน้าเอี้ยมเพี้ยมต้อนรับแม่มเหสีนั่นน่ะสิถือไม่รีบไปเดี๋ยวเขาสงสัยกันหมดนี่ฉันว่าป่านนี้คงจะมาแล้วล่ะฉันไปเลยนะแม่ไปแล้วนะลูกนะจ้าแม่อย่าดื้อล่ะฉันมาแล้วจ้ะแม่หมอเออแล้วมาดูกันบ้างนะจ้าไปแล้วนะลูกนางหนูอ้ายเองก็เอาของของเองเนี่ยเข้าห้องไปเลยสินี่ค่ะให้เองอยู่ห้องนี้แหละไปเลยเข้าไปThank you.
๋าลุกขึ้นเถอะจ๋าลุกขึ้นเถอะจ๋าลูกเอ้ยของพ่อไม่เห็นสีลูกขึ้นจะจ้านะคะนิธีลูกขึ้นสิจ้าแล้วไม่เห็นสีคงนะโถนกแอ้นี่อยู่หรือจ้าพ่อลูกอายลูกอายใจไม่กล้าอยู่สู้หน้าไม่ใช่เลยค่ะไม่กล้าอยู่สู้หน้าพระพักพระมเหสีก็เลยไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวก่อนโธ่น้องอายแต่แม่พี่พาริกาก็หมดแต่ตื่นตันใจอยู่นั่นแหละฉันว่าเชิญเสด็จพระมเหสีขึ้นประทับบ้านเราก่อนดีกว่าป่ะเชิญขึ้นเชิญเสด็จรับแม่สิดอกจำปีสีจำปางผัดหน้านวลนวลนะยามเย็นยามเย็นยี่ยวนมาชวนกันเล่นมาไล่ลอยลอยมาตอนนี้จะว่าเพลงพวงมาลัยลอยมาตอนนี้จะว่าเพลงพวงมาลัยงานนี้เป็นงานฉลองญาติพี่น้องทั้งหญิงและชายพระมเหสีเสด็จมาพวกเรานี่นาก็ปลื้มใจเราจัดงานนี้การบันเทิงให้รื่นเริงแล้วก็แจ่มใสชื่นชมพระบารมีพระมเหสีผู้ยิ่งใหญ่มาเยี่ยมมาเยือนถึงเรือนถึงบ้านโอ้ยเรามีการพวกเรามีการฉลองชัยมเหสีดีเหลือเกินพระเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ลืมที่ดินถิ่นกำเนิดถิ่นที่เกิดแต่ยาววายถึงจะลำบากยากเข็ญใจเย็นเย็นทั้งยิ่งใหญ่ท่านได้เป็นพระมเหสีโอ้ยบุญบารมีที่สาบไว้พระมเหสีทั้งสวยงามมีความละเมียดละไมพวกเราเห็นพวกเรารู้พวกเราเคยอยู่บ้านไกลๆไม่มีที่ติจริยธรรมทุกเช้าทุกค่ำไม่เหมือนใครๆไม่เคยพลันหวั่นเกรงในเรื่องข่มเหงคะเนงร้ายใครอิจฉามารสี